โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ5สุดยอดโปรไบโอติกนะครับที่จะช่วยทำให้สุขภาพของท่านแข็งแรงแบบสุดๆผอมไวแบบสุดๆนะครับขับถ่ายดีแบบสุดๆโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของโปรไบโอติกแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่วันนี้ครับผมบอกเลยว่าจะมาลงลึกนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรดีอย่างไรและใครนะครับที่เสี่ยงจะขาดตัวโปรไบโอติกตัวนี้นะครับและบอกเลยครับในคลิปนี้นะครับไม่มีอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อมันไม่จำเป็นนะครับวันนี้เราอาหารธรรมชาติล้วนๆนะครับกับ5โปรไบโอติกฟู้ดนะครับลดน้ำหนักไวมากกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อและเร่งระบบเผาผลาญแบบสุดๆนั่นเองครับใครพร้อมแล้วพิมพ์999ครับไปลุยกันครับนะครับอยากให้เรียนรู้เรื่องของสุขภาพไปด้วยความสนุกสนานไปด้วยนะครับคือเขาเรียกว่าปกติเรื่องของสุขภาพมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วมันอาจจะน่าเบื่อเนาะแต่ผมอยากให้ทุกท่านสนุกไปกับมันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราสนุกกับการเรียนรู้เรื่องสุขภาพแล้วแล้วก็ผมบอกเลยครับสุขภาพของท่านชีวิตของท่านเนี่ยจะแตกต่างกับคน 99% มากเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะสุขภาพดีและท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทานยาอะไรอีกเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะยาที่ดีที่สุดในโลกคือยาที่ท่านไม่ต้องทานเนาะโอเคก่อนไปขออนุญาตโฆษณาของสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหนังสืออายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองนะครับอัดแน่นด้วย30บทเรียน30วิดีโอคลิปไม่พอครับมีของแถมพรีเมียมอยู่ในเล่มถึง 3,900 บาทนะครับโคตรจะคุ้มอ่ะหนังสือ269บาทอ่ะโอ้โหแถมส่งฟรีต่างหากนะครับท่านสนใจก็พิมพ์สนใจเพื่อรับรายละเอียดนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดดร.ท็อปสโตร์ไปนะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ในนั้นไปดูรายละเอียดในนั้นว่าแฮปปี้อยากซื้อไหมถ้าอยากซื้อก็ซื้อครับเอาให้สนุกนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านจะมอบของให้คนที่ท่านรักสักชิ้นหนึ่งนะครับผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เอาละโฆษณาแค่นี้พอนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับคราวนี้ครับถ้าใครมีโอกาสอาการที่ผมจะพูดแบบนี้นะท่านควรตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีโอเคป่ะนะปัจจัยที่ทำให้โปรไบโอติกลดลงนะครับใครบ้างที่โปรไบโอติกในร่างกายมีไม่เพียงพอนะครับก็คือคนที่ทานน้ำตาลและทานของหวานเป็นประจำถ้าท่านเป็นพวกกลุ่มที่ทานอาหารหวานขนมหวานขนมจุบจิบอาหารปรุงแต่งนะครับแป้งและน้ำตาลขนมปังขนมเค้กเยอะแบบมากๆโปรไบโอติกท่านจะน้อยแม้ท่านจะทานอาหารเสริมที่มันแพงๆบอกว่าเสริมโปรไบโอติกหลากหลายของท่านนะครับต่อมานะครับการทานแป้งที่ผ่านการขัดสีเยอะๆใช่ไหมถ้าไม่ขัดสีเนี่ยไอแบบนี้ยังมีพวกนะครับพรีไบโอติกที่จะช่วยทำให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรใครดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับแอลกอฮอล์มันก็เข้าไปคาบตัวโปรไบโอติกของท่านการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อนะครับมันฆ่าเชื้อที่ดีไม่พอฆ่าเชื้อที่ไม่ดีไม่พอนะครับมันฆ่าเชื้อที่ดีในร่างกายของท่านด้วยภาวะเครียดเนาะโอ้โหใครจะไม่มีเนาะสูบบุหรี่นะพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมครับใครนอนไม่ถึง 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือว่านอนหลับๆตื่นทั้งคืนนะครับใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้สูดอากาศบริสุทธิ์และใครที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ถึง 50-60 ยังไม่เกษียณไม่เกี่ยวครับตั้งแต่อายุ30ปีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในร่างกายของท่านจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าในวันนี้นะครับท่านอายุตั้งแต่30ปี1วันขึ้นไปผมก็แนะนำให้ท่านฟังคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคครับใครมีข้อตามนี้บ้างนะพิมพ์789มาพิมพ์789มาอยากรู้นะครับพิมพ์789มาเราจะได้ไปลุยพร้อมกันโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วป่ะลุยกันเลยสำหรับก่อนที่เราจะไปดู5สุดยอดโปรไบโอติกที่แบบจะดีต่อสุขภาพมากๆและมาจากธรรมชาติแล้วต้องบอกเลยไม่ใช่โยเกิร์ตนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตเนี่ยก็ดีนะครับมีโปรไบโอติกสูงแต่5ตัวที่ผมจะมาบอกเนี่ย
ดีมากๆและอาจจะดีกว่าโยเกิร์ตซะด้วยซ้ำนะครับโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวโปรไบโอติกแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้จักอีกตัวหนึ่งคือพรีไบโอติกนะพรีเนี่ยแปลว่าก่อนเหมือนพรีออเดอร์สั่งก่อนพรีแปลว่าก่อนนะครับโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเนี่ยควรจะมาคู่ๆกันนะครับโปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีที่ร่างกายเราต้องการส่วนพรีไบโอติกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่นะครับจะเป็นอาหารของโปรไบโอติกดังนั้นร่างกายของเราต้องได้โปรไบโอติกไปเพียงพอก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะให้โปรไบโอติกของเราหรือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยขยายพันธุ์มากขึ้นคือง่ายๆว่ากินไป1นะครับแต่ขยายพันธุ์เป็น5เป็น10เราต้องมีพรีไบโอติกเข้าไปด้วยนะครับพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอาหารของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกก็เช่นพวกหอมกระเทียมนะครับอาหารกากใยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวผักแป้งตำนะครับหรือว่าธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสีเป็นต้นนะครับแบบนี้ก็จะเป็นพรีไบโอติกซึ่งจะทำให้นะครับตัวโปรไบโอติกที่เราทานเข้าไปจากอาหารที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมีการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ขึ้นก็จะทำให้ตัวโปรไบโอติกนั้นมีมากแบบสุดๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีทั้ง2 อย่างจึงจะดีต่อร่างกายและต้องบอกนี้ฮะว่าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อมากินเนาะใน2ทั้งหลายนะอาหารธรรมชาติก็พอแล้วนะครับอาหารธรรมชาติก็พอแล้วเอาว่าถ้าท่านทานไม่พออยากจะซื้อก็แล้วแต่ท่านแล้วกันเนาะแต่ผมไม่ซื้อผมกินอาหารธรรมชาติของผมไปวันๆนี่แหละฮะประหยัดตังค์ดีกว่าเนาะโปรไบโอติกช่วยให้ชีวิตดีขึ้นยังไง1ครับตัวโปรไบโอติกจะลดอาการท้องผูกของท่านและถ้าใครมีท้องเสียบ่อยๆตัวโปรไบโอติกก็ช่วยเหมือนกันโคตรดีมันช่วยทั้งท้องผูกนะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีระบบย่อยอาหารดีและมันช่วยทั้งท้องเสียทำให้เขาเรียกว่าเยื่อบุลำไส้ของท่านดีขึ้นการดูดซึมน้ำต่างๆดีขึ้นทำให้ท่านไม่ท้องเสียไม่มีลำไส้อักเสบลดภาวะกรดไหลย้อนใครแสบหน้าอกเลอะกินเหม็นเปรี้ยวมีฟันผุบ่อยๆนะครับโปรไบโอติกช่วยได้ลดภูมิแพ้เพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นไงนะครับเราฉีดวัคซีนโควิดอย่างเดียวนะครับได้แค่ครึ่งเดียวเราต้องมีภูมิคุ้มกันของตัวเราอีกครึ่งนึงและโปรไบโอติกจะช่วยเสริมตรงส่วนนี้นะครับข้อที่4มะเร็งลำไส้ใหญ่น่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะน่ากลัวแล้วก็ป้องกันดิเพราะฉะนั้นการทานโปรไบโอติกที่เพียงพอก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และข้อ5ครับลดการติดเชื้อต่างๆในร่างกายจนไปถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็มีวิจัยว่าการทานโปรไบโอติกที่เพียงพอนั้นก็ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้เนี่ยนะครับโอเคครับมาดูอันแรกกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับที่เป็นโปรไบโอติกที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือคีเฟอร์หรือนมหมักนั่นเองนะครับคีเฟอร์คืออะไรนะครับก็อาจจะถ้าชื่อไทยอาจจะเป็นบัวหิมะทิเบตอะไรแบบนี้คีเฟอร์แต่จริงแล้วมันก็คือนมหมักนะครับนมหมักนะครับคีเฟอร์เนี่ยในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ถึงกับนิยมมากแต่ก็เริ่มมีคนรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าเริ่มรักษาสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไหมแนวทางธรรมชาติแต่ถ้าทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดมากตัวคีเฟอร์เนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าถ้าเทียบกับโยเกิร์ตแล้วเนี่ยตัวคีเฟอร์เนี่ยมีตัวโปรไบโอติกเนี่ยมากกว่าประมาณ 5-6 เท่าในปริมาณที่เท่ากันนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแปลนะครับสำหรับภาษาตุรกีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวคีเฟอร์เนี่ยเขาแปลว่า feel good after meal หมายความว่าความรู้สึกดีหลังที่หลังอาหารเนี่ยเวลาเรากินอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยหลังอาหารแล้วเราจะรู้สึกดีก็คือคีเฟอร์เพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นสบายขึ้นขับถ่ายดีขึ้นท้องโล่งมากขึ้นใครกินอาหารแล้วท้องอืดลำไส้ไม่ค่อยดีทานแล้วท้องป่องไม่พร้อมสักทีระบบเผาผลาญไม่ดีคีเฟอร์ช่วยท่านได้นะครับเห็นไหมโปรไบโอติกสูงมากแบบสุดๆมีกรดโฟลิกสร้างเม็ดเลือดได้ดีมากๆนะครับวิตามิน K2 แคลเซียมเสริมกระดูกผมแนะนำว่าให้ท่านทานรสธรรมชาตินะครับไม่เติมน้ำตาลใดๆนะครับจริงๆแล้วคีเฟอร์ในปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ต้องไปนั่งทำเองก็ได้นะมันมีขายตามท้องตลาดนะครับถือว่ากระจายรายได้นะครับท่านก็ไปกระจายรายได้บ้างนะครับควรทานรสธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลใดๆแบบนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ทานคีโตจินิกไดเอทเป็นแบบเฮลตี้คีโตจินิกหรือโลคาร์บไดเอทนะครับก็จะดีต่อสุขภาพมากๆนะครับตัวนี้คีเฟอร์นะครับ
มาดูกันครับประโยชน์เห็นไหมครับเยอะมากจริงๆครับนี่12ข้อนี่ยังไม่ครบนะเช่นอะไรบ้างนะครับลดการบาดเจ็บข้อ1นะลดการบาดเจ็บของพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะต่างๆนะครับข้อที่2ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อที่3ผิวหนังดีขึ้นข้อที่4เป็นเขาเรียกว่าสารฆ่าเชื้อแบบธรรมชาติข้อที่5นะครับคีเฟอร์เนี่ยนะครับดีกว่าซัพพลิเมนต์หรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะครับข้อ6นะครับมีสารอาหารที่ดีมากกว่าโยเกิร์ตข้อ7นะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนธาตุเหล็กธาตุนู่นธาตุนี่นะครับดีต่อสุขภาพมากๆข้อ8นะครับราคาไม่แพงข้อ9นะครับใครก็ตามนะครับทานนมแล้วท้องเสียหรือว่าเขาเรียกว่าแลคโทโลสintolerance นะครับตัวพวกนี้นะครับ lactose intolerance นะครับก็คือพวกแพ้แบบนมวัวนะครับก็ทานได้นะครับข้อ10ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงข้อ11บำรุงสมองข้อ12นะครับใครขาดโปรตีนอยากทานโปรตีนเสริมอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับเป็นไงครับคีเฟอร์แค่ตัวแรกก็สุดติ่งขนาดนี้แล้วนะเอ้าไปดูตัวที่2กันบ้างตัวที่2หาง่ายมากในประเทศไทยนั่นก็คือกิมจินั่นเองครับนะครับก็ของดีของแดนโสมเลยนะครับก็คือดีมากๆเลยจริงๆนะครับตัวกิมจิเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาหารหมักดองชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆตัวผักที่เขามาทำมาใช้เนี่ยนะครับก็ดีมากๆผมแนะนำให้ท่านพยายามทานพวกผักกาดนะครับมากกว่าผักหัวหรือหัวไชเท้าที่นำมาดองเพราะว่าตัวพวกผักกาดพวกนี้เป็นผักที่มีแป้งต่ำแต่ถ้าท่านเลือกทานพวกหัวไชเท้านะครับหรือว่าผักที่เป็นผักหัวเนี่ยมันจะมีแป้งสูงไปสักนิดนึงถ้าท่านทานเยอะเกินไปน้ำตาลในเลือดท่านจะสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะทานกิมจิให้มีประโยชน์1 นะครับเลือกกิมจิที่นะครับไม่ปรุงแต่งโดยการใส่น้ำตาลเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเลือกผักที่นะครับมีแป้งไม่สูงเช่นผักกาดนั่นเองนะครับถามว่ากิมจิมีข้อดียังไงบ้างนะครับข้อแรกนะครับ inflammation relief หมายความว่าลดการอักเสบของร่างกายข้อที่2นะครับ weight loss support หมายความว่าอะไรครับการควบคุมน้ำหนักก็จะดีขึ้นนะครับโอ้โหเร่งระบบเผาผลาญสุดติ่งมากๆนะครับการขับถ่ายดีเห็นไหมทานอะไรปุ๊บอะไรไม่สำคัญเอาออกอะไรสำคัญดูดเข้าร่างกายนะครับอันที่3 antioxidant effect นะครับท่านไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยามาทานอะไรเยอะแยะนะครับอันที่4นะครับช่วยให้คอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยอยู่ในสมดุลที่ดีขึ้นนะครับข้อที่5นะครับเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้ระบบลำไส้นั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่สุดยอดไหมกิมจิเนาะการทานนะครับก็สามารถทานแบบเสริมนะครับกับอาหารประจำนะครับหรือว่าจะเป็นหมูผัดกิมจิก็ได้นะครับสามารถที่จะทานได้ชาวคีโตจินิกไดเอทชาวโลคาร์บไดเอทสามารถทานได้สบายๆนะครับถ้าท่านอยากที่จะแบบทานผักเอ้ยอยากที่จะได้สารที่แบบมีโปรไบโอติกสูงนะครับอยากจะได้เนื้อสัตว์ด้วยท่านก็หมูผัดกิมจิไก่ผัดกิมจินะครับข้าวก็กินนิดๆหน่อยๆเนาะแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับมาอันที่3ครับ apple cider vinegar นะครับอันนี้ต้องขอบคุณภาพจากเพจ keto made มากนะครับเพจนี้เนี่ยภาพสวยมากนะครับใครอยากที่จะดูใครอยากที่จะแบบเอ้ยมีความรู้เรื่อง ketogenic diet นะลองไปที่เพจนี้ดูนะครับ keto made เขาทำภาพดีมากๆเลยก็ขอยืมภาพเขามาใช้นิดนึงนะครับประโยชน์ของ ACV ก็คือ apple cider vinegar นะครับก็เป็น apple นะครับไปหมักเป็นแบบคล้ายๆน้ำส้มสายชูนะครับก็เป็น apple cider vinegar นะครับซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของชาวฝั่งตะวันตกเลยนะครับซึ่งตัว apple cider vinegar เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า with matter แล้วก็ without matter นะครับคือตัว apple cider vinegar เนี่ยถ้าเกิดท่านดูในขวดนะแล้วมันมีแบบเหมือนตะกอนอยู่อ่ะผมแนะนำให้ท่านเลือกแบบนี้แบบนี้จะถือว่าแบบได้แบบธรรมชาติแบบสุดๆแล้วก็มีสารอาหารครบครันแบบสุดๆนั่นเองนะครับถามว่า apple cider vinegar เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างอันดับแรกเลยโปรไบโอติกเขาสูงมากๆระบบขับถ่ายท่านดีมากนะครับนักเรียนในคลาส healthy ketogenic diet หรือว่าคลาสปรับระบบเผาผลาญที่ผมดูแลอยู่ผมแนะนำให้ทาน apple cider vinegar เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำแล้วก็ดื่มจิบนะครับเพื่อการทำ IF ที่ดีขึ้นหรือนะครับผสมกับเรื่องของสลัดต่างๆก็จะทำให้การทานอาหารนั้นอร่อยขึ้นนั่นเองนะครับข้อดีของมันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการชะลอความแก่นะครับปรับสมดุลร่างกายนะครับลดไขมันในหลอดเลือดระบบขับถ่าย
ปกติดีขึ้นกลิ่นปากดีขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระระบบย่อยอาหารดีขึ้นระบบหายใจดีขึ้นนะครับพวกผมพวกเล็บที่เปราะนะครับก็ได้รับการบำรุงจากตัว Apple Cider Vinegar นะครับคือแบบดีมากๆเลยและใครก็ตามที่เริ่มทำ Intermittent Fasting นะครับแล้วมีอาการหิวบ่อยๆการดื่ม Apple Cider Vinegar นะครับระหว่างมื้ออาหารในช่วงที่เราเนี่ยทำ Fasting อยู่เนี่ยไม่หลุด Fasting นะครับแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าสามารถที่จะทนความหิวได้ดีแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัว Apple Cider Vinegar นั่นเองนะครับเอาละต่อไปขออนุญาตกินน้ำนิดนึงนะครับต่อไปอย่างที่4ครับอย่างที่4เนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบทานกันมากๆเลยแล้วจริงๆในประเทศไทยก็มีขายเยอะมากๆหรือสามารถที่จะทำเองได้ด้วยนะครับนั่นก็คือแตงกวาดองนั่นเองนะครับ pickle นะครับแตงกวาดองนะครับซึ่งรสชาติก็ดีมากๆนะครับบางทีเนี่ยเราหาผักสดผักอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยแหละมาทานนะครับได้ทั้งตัวผักสดที่มีแป้งต่ำนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับยังได้สารอาหารที่ยอดเยี่ยมแบบมากๆเลยนะครับถามว่าตัวพิกเกิลหรือแตงกวาดองเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเขามีโปรไบโอติกสูงมากๆเพราะเราอยู่ในหัวข้อโปรไบโอติกถูกต้องไหมนะครับก็ดีมากๆเลยแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะจะต้องมีการเลือกนิดหนึ่งบางทีเนี่ยพวกแตงกวาดองพวกนี้หรือพิกเกิลเนี่ยมันจะมีพาสเจอร์ไลซ์กับนอนพาสเจอร์ไลซ์นะครับผมแนะนำให้เลือกแบบ non pasteurized มากกว่าคือไม่ผ่านกระบวนการความร้อนหรือว่าการทำให้มันเก็บได้นานอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านกระบวนการที่มันผ่านความร้อนหรือ pasteurized มาเนี่ยพวกตัวเชื้อโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะลดปริมาณลงมันมีแหละครับแต่มันลดลงมาเยอะเพราะนั้นถ้าเราจะทานทันทีก็ให้ได้ประโยชน์แบบที่สุดนั่นเองนะครับมันยังจะช่วยในเรื่องของการคุมน้ำหนักมันยังจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทมันยังจะช่วยในเรื่องของระบบผิวหนังนะครับใครก็ตามนะครับที่มีความเสี่ยงเป็นปาร์กินสันนะครับมือสั่นอย่างนี้นะครับมันก็มีวิจัยนะครับบอกว่าทำให้ดีขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังนะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ด้วยและยังไม่พอครับทรีตหรือรักษานะครับพวกเชื้อราที่ชื่อว่าเชื้อราแคนดิด้าได้ด้วยนะแบบเวลาที่มีอวัยวะเพศนะเพศหญิงเนี่ยบางทีเราจะติดเชื้อแคนดิด้าได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้นะครับและยังไม่พอนะครับถ้าทานเป็นประจำนะครับเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้ดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้นะครับสำหรับเรื่องของพิกเกิลหรือแตงกวาดองนะครับก็ลองทานดูนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับในแตงกวาดองเนี่ยบางทีเราดองปุ๊บเราใส่พวกน้ำตาลพวกอะไรไปมากเนี่ยนะครับถ้าท่านทานแล้วมันหวานมากๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าน้ำตาลมันอาจจะเกินก็ได้นะครับโดยเฉพาะชาวคีโตเจนิกที่เป็นเฮลตี้คีโตเจนิกอย่างเราแล้วก็โลคาร์บไดเอทก็คือการทานแป้งต่ำเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับผมเอาละมาต่อกันอาหารชนิดที่5ครับที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันทานแล้วอ้วน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 ผมบอกเลยว่าโคตรเข้าใจผิดครับชีสเนี่ยครับยิ่งทานยิ่งผอมครับผมบอกเลยชีสเนี่ยยิ่งทานยิ่งผอมแต่ชีสนั้นจะต้องเป็นชีสแท้นะครับมีคุณภาพออร์แกนิกหรือถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกนะครับชีสที่ได้จากนมวัวที่เลี้ยงโดยย่านะเวอร์นิดนึงเขาเรียกกราสเฟดนะครับกราสเฟดมีทหรือว่ากราสเฟดที่เป็นแบบวัวที่เลี้ยงโดยย่าเนี่ยบางทีเขาจะเขียนไว้นะครับชีสที่มาจากวัวที่เลี้ยงโดยย่าแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับถามว่าชีสเนี่ยทำไมถึงจะดีถึงผมถึงแนะนำผมบอกเลยครับว่าตัวชีสเนี่ยมันก็เกิดจากการหมักหรือเก็บรักษาแบบนี้นะครับก็จะทำให้ในตัวชีสมีโปรไบโอติกที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่พอครับตัวชีสเนี่ยถามว่ามันทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับโปรไบโอติกที่ดีมากกว่าตัวโยเกิร์ตอีกครับเพราะอะไรครับในลักษณะของชีสนะครับจะมีความทนทานในการย่อยสลายของพวกน้ำย่อยต่างๆเนี่ยมากกว่าตัวโยเกิร์ตเพราะนั้นเวลาเราทานชีสทานอะไรเข้าไปเนี่ยตัวพวกโปรไบโอติกเนี่ยก็มักจะไม่ได้โดนทำลายโดยพวกกรดจนไปถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แบบนี้ครับก็จะทำให้ตัวโปรไบโอติกเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีแบบมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับในตัวชีสเนี่ยนะครับยังมีสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆจะช่วยทั้งลดเบาหวานลดความดันนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อก็
แข็งแรงขึ้นเพราะว่ามีโปรตีนชั้นดีนะครับรวมทั้งกับระบบย่อยอาหารก็ดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ทานชีสเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ท่านทานชีสหรือทานไขมันดีนะครับแบบนี้ครับร่างกายจะโดนกระตุ้นอินซูลินต่ำมากกว่าที่ท่านไปทานพวกแป้งพวกข้าวพวกน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนกระตุ้นอินซูลินต่ำๆร่างกายของท่านก็จะปราศจากโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคหลอดเลือดทำให้ชีวิตของท่านนั้นยืนยาวอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับก็ดีแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของชีสชีสแท้มีคุณภาพและออร์แกนิกครับก็อย่างที่บอกครับเวลาที่ดีอันดับหนึ่งในการดูแลสุขภาพอาจจะเป็น20ปีก่อนเนาะส่วนเวลาที่ดีอันดับที่2คือเวลานี้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทานอาหารที่ถูกต้องและดูแลตัวเองอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับเอาละครับก็ก่อนไปฮะก็ขออนุญาตนะครับโฆษณานิดนึงเผื่อใครจะสนใจนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะไปลุยด้วยกันใน VIP Club นะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Ketogenic นะครับคุณสวยสุขภาพดีไม่มีอาหารเสริมแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่ผงๆเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับหรือว่าใครนอนไม่หลับ Perfect Sleep Master Class ก็ช่วยท่านได้หรือใครระบบเผาผลาญไม่ดีมีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมัน Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญภายใน28วันก็ช่วยท่านได้นะครับหรือว่าใครอยากจะมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยม Immune Booster Master Class ก็ช่วยท่านได้ครับก็ถ้าใครสนใจครับพิมพ์สนใจด้านใต้นะครับนี้เพื่อรับรายละเอียดหรือแอดไปที่ LINE @drtopstore นั่นเองครับเพื่อรับราคาพิเศษเนาะโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตนะครับสรุปก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่สรุปเดี๋ยวจะลืมเนาะ5หรือ5โปรไบโอติกฟู้ดลดน้ำหนักไวมากนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อเร่งระบบเผาผลาญมีอะไรบ้างอันแรกคีเฟอร์นมหมักนะครับถือว่าดีมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีโปรไบโอติกที่สูงแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเทียบกับโยเกิร์ตสูงกว่าประมาณ 5-6 เท่าแนะนำนะครับให้ทานเป็นแบบลดธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแบบมากๆเลยนะครับจะช่วยทั้งเรื่องของเม็ดเลือดเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบลำไส้เรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่สองครับกิมจินะครับกิมจิก็ดีมากๆเลยนะครับแนะนำให้เลือกเป็นพวกผักกาดนะครับเลือกผักใบมากกว่าผักหัวพวกหัวไชเท้าอะไรเงี้ยก็น้อยหน่อยเพราะว่าแป้งเขาสูงบางทีเราเผลอทานเข้าไปเยอะๆกลายเป็นว่าได้รับน้ำตาลเยอะเกินไปนะครับกิมจิที่ดีนะครับก็ไม่ควรที่จะปรุงแต่งโดยใส่น้ำตาลมากเกินไปหรือใส่ผงชูรสมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ลองเลือกร้านที่ปรุงได้ดีแล้วกันนะครับข้อที่3ครับ Apple Cider Vinegar อันนี้สุดยอดมากๆนะครับก็จะช่วยระบบต่างๆในร่างกายให้อย่างยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิต้านทานระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารนะครับโปรไบโอติกสูงแบบสุดๆครับแล้วสามารถหาทานได้ง่ายนะครับเทคนิคที่ผมแนะนำให้เลือกแนะนำให้เลือก with matter มากกว่า without matter หมายความว่าควรจะมีตะกอนในขวดที่มีตะกอนดูไม่สวยอ่ะนั่นแหละสารอาหารครบถ้าใสๆแล้วก็สารอาหารมันก็จะดูลดลงไปหน่อยเนาะอันที่4ครับข้อที่4นะครับ pickle หรือแตงกวาดองนะครับแตงกวาดองนี่ดีมากๆนะครับสุดๆเลยนะครับก็สามารถทานได้พอสมควรแต่ต้องระวังน้ำตาลที่แฝงอยู่ในตัวแตงกวาดองนิดหนึ่งนะครับถ้าหวานมากก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องลองเลือกสรรกันไปนะครับตัวพิกเกิลหรือแตงกวาดองเนี่ยก็มีประโยชน์เยอะมากๆนะครับและอันสุดท้ายอันที่5ครับชีสครับซึ่งหลายๆท่านนึกว่าแบบเฮ้ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพปะวะมันจะอ้วนหรือเปล่ามันจะทำให้หลอดเลือดอุดตันหรือเปล่าผมบอกครับสิ่งที่จะทำให้หลอดเลือดของท่านอุดตันคือน้ำตาลครับส่วนเรื่องของชีสเรื่องของไขมันดีชีสที่มาจากธรรมชาติออร์แกนิกจะยิ่งทำให้ระบบเผาผลาญของท่านนั้นดีขึ้นโรคหลอดเลือดลดลงร่างกายแข็งแรงขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดๆนั่นเองครับและนี่ก็คือ5อาหารธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกสูงแบบสุดๆช่วยลดน้ำหนักไวมากกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อและเร่งระบบเผาผลาญแบบสุดๆนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย